มีการคุยสอบถามรายละเอียดงานว่าเป็นยังไงไปแล้วจะมีงานจริงทำไหมมีงานให้ทำจริงไหมดูมีหน้าความเชื่อถือมีรูปประกอบอะไรจนพวกพี่คิดว่ามีจริงก็ได้ทำการโอนเงินซึ่งราคาทัวร์ค่ะจะมีตั้งแต่2,900ไอ้สองสสอองหมหืม่นื่นเก้เกา้าพพัันนเเกก้้าาร้รอ้อยยแล้วก็39,900แล้วก็49,000แล้วก็ห้้าาหมื่หนมื่นเกเก้้าาพันเก้าร้อยราคาจะไล่ตามนี้แล้วทีนี้ทางบริษัทสกายทิกเก็ตเวอร์มีการส่งเอกสารหนังสือยกเลิกเข้ามาว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งคนไปทำงานต่างประเทศดังนั้นในเมื่อรู้ความจริงว่าจะส่งคนไปทำงานจะขอยกเลิกโดยมีหนังสือยกเลิกออกมาว่าจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ทั้งหมดภายใน10 วันทำการโอไม้่คืนเงินเราแล้วเขายังจะมาฟ้องเราเนี่ยเรายังผิดเราจะต้องจ่ายเงินให้เขาอีกหรอแต่พี่น่ะเคยปรึกษาทนายหลายๆท่านก็เหมือนกับว่าเราอ่ะต้องจ่ายให้เขาพี่ก็เลยอยากจะถามสังคมหรือว่าบุคคลหรือทนายที่ท่านมีความรู้เนี่ยว่าถ้ากฎหมายไทยเราเนี่ยมีช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเอามารังแกอย่างพวกพี่เนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมันยุติธรรมสำหรับพวกพี่ไหมที่พวกพี่ดิ้นรนมาวันนี้อยากมาขอความช่วยเหลือสื่อหรือว่าท่านเสรีพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยค่ะ